คู่ของหลิงออมนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับพี่หลิงนะครับก็ไม่ได้เป็นแค่นักแสดงแล้วนะเพราะว่าเขานะครับมีการเปิดแบรนด์นะครับเป็นของตัวเองที่มีชื่อว่าอเวนนะครับวันเดอร์นะซึ่งบอกเลยว่าน้องออมเนี่ยเขามีการขิงต่อพี่สื่อมวลชนว่ามีการใส่เป็นคนแรกด้วยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าน่ารักมากนะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับวันอาทิตย์นี้ผ่านมานะครับทั้งสองสาวนะครับก็มีโอกาสนะครับไปมอบความสุขนะครับที่นะครับแฟนๆของประเทศฟิลิปปินส์นะครับในงานเดียร์ไมล์เลิฟนะครับหลิงออมนะครับFirst Fan Meeting in Manila นะเดี๋ยวให้สองสาวนะครับมาเล่าถึงความประทับใจกันดีกว่าเดี๋ยวไปฟังสองสาวนะครับเปิดใจกันเลยครับฟิลิปปินส์ล่าสุดค่ะก็ดีใจมากแฟนๆฟิลิปปินส์ก็คือต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขา enjoy ไปกับเรามากๆรู้สึกดีใจที่มีโอกาสไปหาเขาอีกครั้งนึงค่ะใช่ค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าครั้งนี้เราคงเลือกเพลงที่แบบทุกคนสามารถร้องตามได้เป็นครั้งแรกที่แบบได้ยินเสียงแบบคนทั้งฮอลล์ร้องเพลงไปพร้อมกับเรามันทำให้แบบเหมือน energy ในฮอมันเยอะมากแล้วเราก็มีความสุขไปกับแฟนๆด้วยปื้มปีไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราก็ปื้มปีหมดค่ะแบบแฟนๆก็คอยต้อนรับเราแบบเต็มฮอทุกประเทศอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะมีที่จีนค่ะมีที่จีนอีกที่นึงแล้วก็คือทุกแฟนมีเราก็จะเตรียมเพลงที่เราแบบตั้งใจมีความหมายมอบให้กับแฟนๆอยู่แล้วค่ะแฟนมิตรฮ่องกงกับมาเก๊าหลิงร้องกวางตุ้งไปแล้วส่วนฟิลิปปินส์ร้องเพลงสากลจีนเราก็ต้องร้องเพลงจีนแล้วแหละมีเรื่องไว้บ้างค่ะที่แฟนๆน่าจะชอบจะเป็นอะไรใหม่ๆนะอะไรใหม่ถ้าร้องเพลงจีนจะเป็นอะไรใหม่ๆก็ต้องคอยดูค่ะว่าจะร้องเพลงอะไรภาษาอะไรสำหรับโชว์ก็ต้องเก็บไว้ก่อนต้องอุบไปก่อนตื่นเต้นค่ะเพราะปกติเรารู้สึกว่าเราจะไม่ตื่นเต้นถ้าเรามีเพื่อนอยู่แต่ว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันต้องเดี่ยวอ่ะมันก็เลยกังวลใจนิดนึงต้องยอมรับว่าครั้งนี้กังวลจริงๆว่าแบบจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ากลับบ้านหนูละกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไหมก็อาจจะถือทุกครั้งที่ก่อนขึ้นเวทีหนูก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าคือบ้านหนูก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาหน่อยค่ะAlways Wonder ก็ฝากด้วยนะคะชุด Always Wonder นะคะสามารถติดตามได้ทาง IG Always Wonder แล้วก็กดสั่งซื้อได้ทาง LINE นะคะ LINE Shop ค่ะมีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋ามีกระติกน้ำเอาใจช่วยให้ทุกคนชนะ Top Spender คนนี้ให้ได้นะคะก็อยู่แล้วหนูได้ใส่ก่อนคนอื่นนะพี่เอออันนี้ขิงใช่ไหมนิดนึงพี่อันนี้แจ้งให้ทราบค่ะก็อยากขิงค่ะก็คนแรกเฉยๆก็คนแรกเฉยๆก็แค่อยู่เต็มไอจีเลยก็ขิงเปล่าเขาต้องเป็น Top Spender เขาต้องซื้อกับเราใช่เอ้าพี่ลินนะครับได้เปิดตัวนะครับแบรนด์ของตัวเองนะครับอย่างบอกไปว่าฝากไว้ด้วยนะเมื่อกี้น้องออมบอกว่าเขาก็ได้ใส่เป็นคนแรกนะก็คิงต่อหน้าสื่อหวานกันมากคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามกันได้ครับมีการขายหมวกขายอะไรนะครับก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับส่วนแฟนมิตรที่มะนิลานะครับที่จบไปนะครับทั้งคู่บอกว่าเขารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็มีการมาต้อนรับอย่างดีนะครับจากแฟนๆของชาวมะนิลานะมีการร้องเพลงแล้วก็คนในฮอลล์ก็สามารถร้องเพลงนี้ได้ไปพร้อมๆกันนะครับส่วนไปถึงนะครับเดี๋ยวจะมีการนะครับแฟนมิตรที่ประเทศจีนนะครับทั้งคู่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการร้องเพลงจีนด้วยนะไงก็รอติดตามกันได้นะครับเชื่อว่าต้องมีโชว์ประทับใจให้แฟนๆของพี่ๆชาวจีนได้รอดูกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปว่าคู่นี้ไปประเทศไหนก็มีแต่แฟนๆให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับส่วนแฟนๆชาวไทยก็รอติดตามซีรีส์กันได้นะครับเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอก็ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็ไปออกงานกันก็แต่งตัวสวยมากรับรางวัลก็คือแบบว่าโหจับคู่กันปังจับคู่กันเปี้ยงนะนี่เลยมีการแบบว่าจับมือด้วยนะน่ารักไงก็รอติดตามผลงานกันได้นะหลังจากนี้ก็มีมากมายแน่นอนเพราะว่าคู่นี้เขาโด่งดังแล้วก็เปี้ยงสมคุ้มค่ากับการรอคอยทำไมนะเอาใหม่สิค่ะว่าเปี้ยงปังเหรอว่านี่น่ารักโมเมนต์แบบว่านี่น่ารักนะเช็คความเรียบร้อยมีอะไรติดอยู่ที่ตามีอะไรเข้าตาความรักหรือเปล่าเอ้ยมีอะไรอยู่ที่ติดอยู่ที่คางน้องโอ้โหดูแลกันอย่างดีค่ะทุกคนค่ะเปรียบเสมือนสไตลิสต์ส่วนตัวของกันและกันไม่ต้องมีละมั้งช่างแต่งหน้าทำผมหน้าดูแลกันเองได้เลยนะคะทุกคน
ใช่ไหมหาไม่ได้นะคะทุกคนค่ะคนที่เขาดูแลคุณได้ขนาดนี้เออน่ารักจริงๆนะคะสำหรับพี่หลิงแล้วก็น้องออมค่ะ